ผลพรรคนักปรุง plus พอบอกว่าไก่ทอดหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันดีต่อสุขภาพยังไงวันนี้เราใช้อกไก่นะครับซึ่งนอกจากตัวอกไก่แล้วนะครับเราก็จะมีแอปเปิลสลอแอปเปิลสลอเนี่ยแทนที่เราจะใช้มายองเนสใช่ไหมครับเราก็จะใช้เป็นครีมเปรี้ยวก็จะดีต่อสุขภาพขึ้นมานะครับปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำผึ้งนิดเดียวครับเราจะแลกไก่อกไก่1ชิ้นนะครับให้เป็น2ชิ้นหมักกับนมเพื่อให้นุ่มขึ้นครับเราจะหมักไก่นะครับไม่ต้องนานครับโดยนำไปพักในตู้เย็นนะครับผักผลไม้เหล่านี้มีประโยชน์ครับแต่แน่นอนว่าต้องสะอาดปลอดภัยด้วยครับโชคดีครับที่เรามีน้ำยาล้างผักและผลไม้ King Stella Vega ตัวนี้นะครับใช้ง่ายมากครับน้ำ1ลิตรบีบลงไป3ปั๊มนะครับแบบนี้ครับน้ำยาตัวนี้นะครับผลิตจากข้าวโพดแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติครับนอกจากช่วยล้างไข่พยาธิและก็สารพิษตกค้างที่อยู่บนผักผลไม้ของเรานะครับยังช่วยทำให้ผักผลไม้ของเราเนี่ยมีความกรอบมากขึ้นเพราะว่าเขามีสารสกัดจากอะโลเวร่าด้วยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ผักผลไม้ของเราเนี่ยครับลงไปแช่เลยครับเราแช่แค่10นาทีในระหว่างแช่ผักผลไม้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำสลัดง่ายๆของเรากันเลยครับตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยพอครับครบ10นาทีแล้วครับนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดตอนนี้ไก่ของเราก็หมักในตู้เย็นมาประมาณ20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามานะครับโรยเกลือพริกไทยครับชุบแป้งแห้งชุบไข่ไก่ชุบเกล็ดขนมปังแต่ที่พิเศษก็คือเดี๋ยวเราจะบดเกล็ดขนมปังให้ละเอียดใส่ชีสพาร์เมซานลงไปเพิ่มครับหลังจากชุบเสร็จก็พร้อมทอดได้เลยครับก็ถือว่าเป็นจานหลักสำหรับคนรักษาสุขภาพได้เลยนะครับลองทำกันดูครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.podfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ